วัสดีนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยเดี๋ยวนะตั้งกล้องให้มันดีก่อนสวัสดีนะคะเป็นยังไงกันบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเวลาเราจะไลฟ์สดกับนมัสการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ลุงนะคะที่อำนาจเจริญเดี๋ยวค่อยตอบไปนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักสวัสดีค่ะพี่ฐานวัฒน์พี่ไก่พี่ใหญ่ KN ของเรานะคะที่ยังรักกันเหนียวแน่นเสียงสวัสดีค่ะที่หนุ่มพงเนตรนะคะวันนี้โอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนดูในนี้ดีกว่านะคะไม่ได้เจอกันนานเลยก็รู้สึกคิดถึงค่ะก็เลยมาทักทายเดี๋ยวสักพักนึงก็จะออกไปข้างนอกนะคะบอกไปตามงานให้กับลูกค้าก็วันนี้นะคะหลังจากที่เราไปทำไปร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกพระผงนั่งตั่งแล้วก็เหรียญป่าตาลของหลวงพ่อพัทแล้วเนี่ยแดงก็เริ่มจัดส่งให้กับลูกค้าทุกท่านแล้วนะคะจะมีบางท่านที่ตกหล่นเท่านั้นเองในที่แบบตกหล่นเนี่ยค่ะไม่ได้ว่าไม่ตั้งใจส่งนะคะแต่บังเอิญว่าบางทีสั่งมาครั้งหนึ่งองค์หนึ่งครั้งที่สองสององค์ครั้งที่สามสามองค์เนี่ยซึ่งในการจดแต่ละครั้งอ่ะมันอาจจะตรงเป๊ะหรือไม่เป๊ะนะคะสำหรับแดงเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าขออธิบายแบบนี้นะคะว่าเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยในการทำงานแต่เรื่องส่งของหรือรับผิดชอบเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีใครเหมือนเรานะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้รับหรือรับแล้วไม่ครบเนี่ยก็แจ้งมาทางข้อความเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยส่งให้อีกครั้งนึงนะคะเรื่องค่าจะส่งไม่มีปัญหาสำหรับที่ร้านนะคะส่งตกทุกครั้งทุกองค์เนี่ยก็คือเราจ่ายค่าจะส่งให้อยู่แล้วคุณลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเงินมาหรือว่าไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยถ้าจองแล้วชำระเงินไว้แล้วนะคะแดงจะแจ้งตรงนี้ว่าคือความรับผิดชอบมีมากๆตามงานได้เลยนะแล้วอย่าลืมนะคะหนังสือพิมพ์ออกแล้วสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับหนังสือพิมพ์ก็ตอนนี้เริ่มทยอยจัดส่งให้แล้วเหมือนกันนะคะสำหรับหนังสือพิมพ์โชว์ซะหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าอ้าวเป็นเจ้าของหนังสือแล้วไม่เคยพูดถึงเรื่องหนังสือตัวเองเลยอันนี้ขออนุญาตนะคะโชว์นิดนึงออกแล้วนะคะตอนนี้วางแผงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวด้านหลังนี้บางคนถามว่าทำไมแดงถึงใช้รูปนี้ในการลงแล้วก็ต้องสั่งคนที่จัดอาร์ตแล้วก็จัดหน้าหนังสือพิมพ์บอกว่าเล่มนี้ไม่รับค่าโฆษณาปกหลังเพราะว่าแดงจะถวายหลวงปู่ซึ่งมีคนไม่ได้วัตถุมงคลสำหรับตอนนี้แต่ก่อนเนี้ยชุดเนี้ยนะคะที่ร้านจะแจกกับหนังสือเอกคัมภีร์เมื่อก่อนหน้านี้หลายๆปีมาแล้วและตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นที่หากันเยอะมากราคาจากพระแจกกลายเป็นพระที่มีราคาแพงมากๆซึ่งถ้าใครที่เห็นแดงเคยพูดถึงเรื่องพระของหลวงปู่โสรสเนี่ยค่ะสำหรับอันเนี้ยแล้วก็จะมีพิมพ์นึงเป็นพิมพ์มะแรกดินเผาอะที่มีไก่อะค่ะอันนั้นก็จะราคาแพงเราก็เคยแจกไปกับหนังสือเอกคัมภีร์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพระแจกในวันนั้นกลายเป็นพระที่มีราคาในวันนี้ก็ยินดีกับท่านที่เป็นแฟนคลับเอกคัมภีร์ตั้งแต่รุ่นแรกที่ได้รับแจกวัตถุมงคลไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครจะออกนะออกราคาเบาๆอะสัก 1,000 2,000 3,000 อะไรอย่างเงี้ยติดต่อแดงได้นะคะแดงจะรับนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะรับซื้อเข้าตามสภาพของราคาพระนะคะนะเดี๋ยวรับซื้อเลยสำหรับคนที่มีเพราะตอนนี้ไม่มีแล้วที่แดงมีห้อยก็เก็บไว้แค่4องค์เองก็จะมีครอบครัวนะคะก็มีลูกมีอะไรเงี้ยก็ไว้ให้ลูกห้อยลูกใช้นะคะเล่มนี้ก็เลยทำหน้าปกนี้ถวายหลวงปู่นะคะประกาศเกียรติคุณประกาศของท่านว่าวัตถุมงคลของท่านตอนนี้แรงมาก
เหรียญทองคำว่ากันว่าซื้อขายกันอยู่ที่1ล้านบาทนะคะแล้วก็สำหรับรูปนี้คนที่ขอมาก็คือจะเป็นลูกศิษย์ที่แบบว่าบางคนไม่ค่อยจะมีเราก็เข้าใจเนาะบางทีการเงินการมันไม่เหมือนกันเขาก็บอกว่าคุณแดงลงรูปหลวงปู่ใหญ่ๆหน่อยได้ไหมอยากเอาไปใส่กรอบที่บ้านก็เลยจัดให้อย่างนี้นะคะสวยงามตัดเอาไปใส่กรอบได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวที่ร้านก็จะมีทำให้ใส่กรอบเหมือนกันนะคะส่วนองค์ดารานี้เป็นผ้าแดงเองนะคะองค์นี้เป็นผ้าของแดงเองขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็คนที่เป็นแฟนคลับของเอคัมภีร์ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากชุดนี้ขึ้นมาแล้วจะมีชุดไหนบ้างที่มีราคาจากผ้าแจกจะเป็นผ้าที่มีราคาในวันข้างหน้าแล้วก็แนะนำอีกอย่างนึงสำหรับผ้าผงนั่งต่างที่เราไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกมาของหลวงพ่อพัดนะคะอันนี้ก็พูดได้อีกอย่างว่าถือว่าเป็นพระรุ่นแรกที่พิธีพุทธาภิเษกจัดได้แบบโอ้เวอร์วังมากดอกมงดอกไม้นี่ทีมงานลำซิ่งนะคะไปจัดให้แล้วก็จัดปุ๊บทำเสร็จพิธีเราก็ทำความสะอาดให้ไม่ได้ให้เป็นภาระให้กับทางวัดเลยนะคะแล้วก็หลวงพ่อพัดท่านก็ยิ้มทั้งวันหลังจากเช้าที่เราคุยกันแล้วพอเสร็จพิธีก็ทำพิธีขอขมานะคะซึ่งเป็นทุกครั้งที่แดงได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างวัตถุมงคลหรือว่าในการไปร่วมงานหรือว่าช่วยดำเนินการแต่ของหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นแค่คนช่วยเพราะว่าพี่ที่รู้จักกันเนี่ยพี่ก้อยกับพี่เลินเนี่ยค่ะเขาเป็นพี่ชายและพี่สาวที่รู้จักกันเพราะพี่ก้อยก็เรียนที่รามด้วยกันก็เลยทำให้สนิทกันเขาก็เลยอยากทำวัตถุมงคลสำหรับที่วัดบ้านเกิดก็เลยบอกมาปรึกษาว่าแดงทำยังไงนู่นนี่นั่นก็เลยรับภาระหน้าที่มาดำเนินการเรื่องแบบเรื่องบล็อกแล้วก็เรื่องการจัดสร้างปั๊มให้แต่เงินทุกบาททุกสตางค์เป็นพี่เลินกับพี่ก้อยเป็นคนจ่ายนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทำพิธีพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้วเนี่ยวัตถุมงคลทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะรายได้ก็เดี๋ยวพี่ก้อยเข้าไปชี้แจงกับหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วก็ส่วนที่เราจะจัดซื้อถวายหลวงพ่อก็อย่างที่แจ้งไปใน Facebook แล้วได้มีการไปวางมัดจำเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะนำรถก๊อปเนี่ยนะคะเพื่อให้หลวงพ่อได้ไปโปรดญาติโยมเวลาเช้าๆพ่อหลวงพ่อจะไปบิณฑบาตทุกวันถึงแม้อายุของท่านจะมากแล้วนะคะเดินท่านก็ขออนุญาตนะคะหลวงพ่ออย่าให้หนูบาปเลยนะท่านก็จะเดินแบบหลังค่อมๆอะค่ะหลังค่อมๆแล้วก็เวลาเดินขาก็จะไอ้นี่นิดนึงคนแก่นะนึกสภาพคนแก่นะคะแต่ท่านเมตตามากๆทุกครั้งที่ไปจะยิ้มแย้มแล้วก็ทักทายนะคะแล้วก็ถามว่าจำหนูได้ไหมทุกครั้งถ้าไปหาท่านจะถามว่าจำหนูได้ไหมตอนแรกก็จำไม่ได้อะค่ะสองก็จำไม่ได้พอที่สามเริ่มจำได้แล้วค่ะยิ่งครั้ง3 4 5มานี้จำได้แม่นเลยค่ะเพราะว่าเราได้มีการพูดคุยกันเรื่องรูปแบบแล้วก็เรื่องเขาเรียกอะไรบล็อกนะคะแล้วก็หลวงพี่เอหนูไม่ทราบว่าท่านอยู่วัดไหนนะคะจำไม่ได้ท่านก็เมตตาทางคณะผู้จัดสร้างสำหรับรุ่นส่งน้ำนี่เป็นอย่างมากเลยนะคะได้มาช่วยในวันดังกล่าวด้วยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงานแล้วก็มานั่งคุยกันอย่างที่ทราบกันว่าหลวงปู่บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าพระชุดเนี้ยสวยหน้าเหมือนฉันเลยแดงก็ดีใจนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยทำไม่ได้คนเดียวค่ะแดงไม่ได้ทำคนเดียวได้ทีมงานของพี่เดชาพี่บูนต้องกราบขอบพระคุณตรงนี้ด้วยที่เมตตาน้องคนนี้ตลอดมานะคะแล้วก็เป็นคนดูแบบดูพิมพ์แล้วก็ดูยันด้านหลังแนะนำทุกขั้นตอนให้นะคะต้องถือว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็เป็นมือหนึ่งตอนนี้ที่ทำวัตถุมงคลแล้วราคาแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่อดหลวงพ่อโซโลดหลวงพ่อทองดำแล้วก็หลวงปู่เร็วนะคะที่เขาดูแลอยู่แล้วมาอีกเกจินึงก็จะเป็นหลวงพ่อเคนหลวงปู่เคนนะคะที่อายุ100 กว่าปีเพราะฉะนั้นการเก็บวัตถุมงคลเราเก็บตามที่เราชอบแล้วก็เราเก็บตามสายงานนะคะที่เรามีความรู้สึกว่าโอ๊ยต้องมาแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นความชอบส่วนบุคคลด้วยส่วนแดงเนี่ยวัตถุมงคลที่เปิดที่บูชาที่ร้านแล้วก็ในเฟซที่เห็นอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคุณแดงไม่มีรุ่นนั้นทำไมไม่มีรุ่นนี้แดงไม่ได้เปิดร้านพระตามความ
คือเป็นธุรกิจแบบที่ว่าต้องเอารุ่นนั้นรุ่นนี้มาเปิดจองคืออีโก้สูงอะประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะชอบกูก็ลุยเต็มที่เลยไม่ชอบแม้แต่องค์เดียวเอาเงินมาวางไว้ให้ไปจองให้หรือว่ามาเป็นลังยกลังก็ไม่เอาค่ะตังอยากได้แต่ไม่ได้อยากได้ความรู้สึกด้วยเหมือนกันคือเวลาจองพระแดงจะดูถึงตั้งแต่วัดปุ๊บลงมาคนสร้างจนถึงตลาดนะคะไม่ได้จองบอกว่าเอ้ยรุ่นนี้เอามาให้จองรุ่นนั้นเอามาให้จองแล้วจองอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่แล้วก็บางคนบอกว่าที่จองเพราะว่าเขามาลงโฆษณาของเอกคัมภีร์หรือว่าของคัมภีร์นิวเราอันนั้นก็ไม่จริงนะคะบางรุ่นที่ไม่ได้เอามาลงแดงก็เอามาจองเพราะว่าชอบคนสร้างหรือว่าชอบศรัทธาวัดแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเราก็รับงานมาทำมาประชาสัมพันธ์และก็จำไว้เลยว่าสั่งจองวัตถุมงคลที่นี่ไม่มีคำว่าไม่ได้พระค่ะไม่มีคำว่าเปลี่ยนแบบได้ไหมอันนั้นคือมันสุดวิสัยจริงๆซึ่งมันไม่ได้เป็นความผิดของผู้สร้างหรือทางวัดมันเป็นความผิดแดงเองที่สะเพร่าไม่ได้จดยอดก็แล้วก็ไม่รับผิดชอบโดยการที่ว่าอย่างจององค์200แดงให้องค์ละพันอย่างจององค์200แดงอาจจะให้องค์ละ600ไปเลยก็ได้นะคะไม่ได้บอกว่าจององค์200แล้วคืนตังองค์200อันนี้ไม่ทำเด็ดขาดนะคะถ้าหาไม่ได้จริงๆแดงจะชดใช้ลูกค้าแบบนี้จึงมีลูกค้าที่ติดตามแล้วก็มีลูกค้าที่เริ่มแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่ที่ร้านเราเป็นลูกค้าคนไทยสำคัญมากแต่ลูกค้าคนไทยไม่ค่อยมาเช่าพระที่ร้านแดงก็อยากมีลูกค้าคนไทยเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นลูกค้าต่างประเทศต้องขอบคุณมากสิงคโปร์มาเลฮ่องกงไต้หวันนะคะแล้วก็จีนต้องขอบคุณจริงๆที่เห็นเอกคัมภีร์เป็นพันธมิตรเห็นเอกคัมภีร์เป็นคู่ค้าแล้วก็มีความรู้สึกขอบคุณทุกท่านถึงแม้เราจะสื่อสารกันในบางภาษาบางอย่างพูดแบบต้องใช้ Google ในการแปลเราก็พยายามที่จะซื้อขายกันขอบคุณมากๆค่ะแต่แดงก็หวังว่าอยากจะมีลูกค้าคนไทยที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้อยากมีลูกค้าต่างประเทศแบบตลอดไปนะเพราะว่าวัตถุมงคลส่วนใหญ่เป็นวัตถุมงคลของไทยเราก็อยากจะขายคนไทยมากกว่าแต่ขายต่างประเทศก็ได้เป็นกอบเป็นกำอันนี้ไม่ปฏิเสธนะคะไม่ปฏิเสธแต่พระเกจิบางรุ่นจำเป็นต้องขายคนไทยนะคะเพราะว่าต่างประเทศเขาไม่รู้จักแต่เราพยายามที่จะทำให้ต่างประเทศรู้จักพระเกจิของคนไทยของประเทศไทยให้มากที่สุดเพราะส่วนใหญ่ต่างประเทศเขาจะไม่ค่อยรู้ว่าเกจิองค์นี้เก่งด้านไหนเกจิองค์นี้เป็นยังไงเขาจะรู้แล้วก็ถูกปลูกฝังมาแบบว่าพอพระรุ่นนี้ดังพระแบบนี้ดังเขาก็จะเช่าแต่ไอ้แบบเนี้ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่เราพยายามที่จะให้เขาเข้าถึงเกจิของเราพาเขาไปกราบพาเขาไปรู้จักจนเขารู้สึกว่าเขาศรัทธาไม่ว่าหลวงพ่อหลวงปู่จะออกอะไรมาเขาก็จะตามงานนั้นนะคะไม่ว่าแดงจะเป็นคนดูแลเองหรือว่าคนอื่นจะสร้างพอเขาได้เข้าไปสัมผัสแล้วเขาได้ไปกราบแล้วอะไรเงี้ยเขาจะเกิดความศรัทธาเองแล้วเขาก็จะอยากมาทำบุญเองไม่จำเป็นต้องมีวัตถุมงคลให้เขากลับไปเขาก็ทำนะคะสำหรับต่างประเทศอันนี้เราก็ทำได้ประสบความสำเร็จมา1เกจิแล้วแล้วก็เกจิองค์ต่อไปกำลังคิดอยู่ว่าเราจะพาเขาไปอยู่ไปขุกไปเห็นไปทุกครั้งที่วัดมีงานน่าจะอยู่แถวๆสุพรรณบุรีอันนี้แล้วก็ตั้งใจว่าจะพาเขาไปทุกครั้งที่มีงานแล้วก็จะพาเขาไปทุกครั้งที่ทางวัดจัดงานหรือจัดสร้างหรือจะปลุกเสกวัตถุมงคลเพื่อให้เขาไปรู้เพื่อให้เขาไปเห็นว่าไม่ได้มีเฉพาะพระที่คุณรู้จักนะว่าแบบนี้เก่งแบบนี้ที่เป็นที่ตลาดทางบ้านคุณนิยมแต่อยากจะไปให้เขารู้จักและก็สัมผัสกับองค์ของหลวงปู่หลวงพ่อจริงๆแล้วเขาจะเกิดความศรัทธาหลังจากเขาเกิดความศรัทธาแล้วไม่ว่าจะทำเป็นเครื่องรางเป็นผ้าห้อยคอเป็นรูปหล่อรูปเหมือนอะไรออกมาเขาก็จะตามเช่าไม่มากก็น้อยอันนี้คือจุดประสงค์แล้วก็เป็นความคิดที่เราทีมงานคัมภีร์นิวแล้วก็บก.ทั้งตัวแดงเองด้วยแล้วก็เพื่อนแล้วก็พันธมิตรที่เราซื้อขายกันได้มีการพูดคุยกันขอบคุณมากสำหรับลูกค้าต่างประเทศทุกท่านนะคะแล้วก็ยังเป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นมาหลายปีแล้วด้วยขอบคุณมากค่ะแล้วก็อันนี้มาหลวงพ่อพัดอีกทีนะคะนั่งต่าง
ันนี้ตะกรุดทองคำนะคะตอนนี้วัตถุมงคลชุดนี้ไปบูชาได้แล้วที่วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะจังหวัดนครสวรรค์จำไม่ได้แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับหลวงพ่อด้วยนะหลวงพ่อก็บอกเอ้ยพระสวยพระนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหลวงพี่เอก็แนะนำว่าหลวงพ่อครับพอดีวันเมื่อวันที่ไปปลุกเสกแดงก็ห้อยพระองค์นี้ไปเนาะก็จะเห็นอยู่ว่าแดงเอกัมพีจะห้อยพระองค์นี้ติดตัวตลอดเวลาซึ่งพระอีด้านในนั้นก็จะเป็นอีกรุ่นหรือว่าเกจิอีกหลายองค์เหมือนกันก็จะสลับเปลี่ยนกันไปแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นพระขุนแผนนะคะที่จะห้อยติดตัวไปตลอดท่านก็บอกว่าหลวงพี่เอบอกว่าหลวงพ่อครับเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรนะเจ้าแม่ขุนแผนต้องกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะที่เรียกซะแบบโอ้ดูยิ่งใหญ่มากจริงๆไม่ใช่ขนาดนั้นล่ะค่ะก็พอดีว่าดวงอาจจะสมพงกันกับพระคุณแผนก็ได้เนาะก็เลยเวลาจับรุ่นไหนก็จะมีกระแสนิดนึงต้องกราบขอบพระคุณวัดวารามต่างๆที่ให้งานแดงมาทำแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆวงการพระเครื่องนะคะที่ให้การสนับสนุนทุกครั้งที่เราเปิดสั่งจองในสายภายแล้วก็ในสายที่เป็นรูปแบบของพระคุณแผนนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ได้รับการสนับสนุนทุกครั้งและยอดเต็มยอดปังทุกรุ่นอันนี้ก็แหมเป็นความภูมิใจอีกแบบนึงที่ยากจะอธิบายได้นะคะก็เลยได้หลวงพ่อก็บอกว่าอยากเหมือนกับอยากปั๊มพระไว้แจกญาติโยมที่มานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้คุยกันตรงนั้นแล้วก็เลยบอกว่าหลวงพ่อชอบไหมคะชอบงานชุดนี้ไหมท่านบอกว่าชอบเหมือนฉันมากเหมือนเลยได้ดีใจคุยกันแล้วก็ก็เลยบอกว่าหลวงพ่อคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูจะทำพระพิมพ์ทำพิมพ์ขุนแผนมาถวายหลวงพ่อแต่ต้องบอกว่าแต่นะคะเพราะในขณะที่พูดกันนั้นน่ะมีญาติโยมลูกศิษย์ของหลวงพ่อพัดเนี่ยนั่งอยู่เต็มเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮ้ยไปอยากสร้างไปขอสร้างอันนี้ไม่ใช่นะคะแดงไม่ได้ขอสร้างแต่ท่านชอบก็เลยจะถวายบล็อกพระคุณแผนให้กับท่านทำถวายท่านก็ออกเงินเองทำถวายท่านนะคะโดยที่เราที่แดงไม่ทักนี่คือหน้าข้อความนี้จะไม่ได้ให้ขึ้นข้อความไว้นะคะมันจะอยู่อีกเครื่องนี้ก็เลยต้องขอโทษทุกท่านด้วยที่ไม่ได้ทักนะคะก็คือจะพูดไปเหมือนกับอัดวิดีโอเนาะมันถึงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแดงจะทำถวายนะคะทำถวายตอนนี้ก็เลยได้สั่งให้กับทีมงานแล้วก็คนที่ดูแลเรื่องบล็อกพระคุณแผนของแดงในหลายๆรุ่นก็บอกว่ารบกวนนะคะรบกวนให้ออกแบบให้นิดนึงแต่จะเป็นพิมพ์ไหนยังไงขนาดไหนเดี๋ยวนำไปถวายและจะแจ้งให้ทราบนะคะแต่หลวงพ่อก็บอกรายละเอียดมานะว่าอยากได้แบบนี้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มันเหมือนกับเราได้คุยกับถ้าเปรียบเสมือนญาติก็เหมือนญาติที่แบบญาติผู้ใหญ่ที่เรานับถือเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหลวงพ่อที่เราเริ่มมีความรู้สึกศรัทธาเพราะตอนเข้าไปแรกๆเคยได้ยินแต่ว่าไอ้หลวงพ่อพัดแล้วก็ได้ยินถึงปัญหาของคณะศิษย์ได้ยินถึงปัญหาของผู้ศรัทธาไอ้คนนั้นทีมนั้นไอ้คนนี้ทีมนี้ไอ้คนนู้นปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเรามองปัญหารอบนอกเราจะไม่อยากเข้านะคะเคยคิดแต่พอเรามองที่ตัวของหลวงพ่อแล้วก็ตัวเราที่เข้าไปไม่ได้หวังประโยชน์อยากถวายอันนี้เป็นความสุขนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็มีความสุขเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี้ก็จะนำรถกอล์ฟที่ท่านที่เราที่ทางทีมงานของพี่ก้อยเนี่ยค่ะไปซื้อแล้วก็จะนำไปถวายนะคะถวายหลวงพ่อหลังจากนั้นก็จะไปต่อเติมของรถที่เอาไว้ใส่ปิ่นโตที่เวลาคนใส่บาตรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นภาพน่ารักแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็จะได้เห็นว่าหลวงพ่อได้นั่งรถคันใหม่กันแล้วนะเพราะว่าไอ้รถคันปัจจุบันเนี้ยไฟท้ายด้านหลังเนี่ยก็ไม่มีแล้วตอนเช้าของที่นครสวรรค์นะคะเวลาท่านออกไปบิณฑบาตเนี่ยจะตื่นเช้าประมาณ 5:00 แล้วก็นั่งเหมือนซาเล้งน้อง3ล้ออ่ะออกไปก็จะไม่มีไฟท้ายไม่มีอันตรายเหมือนกันค่ะเพราะว่ารถก็ขับเร็วเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็ได้แต่หาวิธีป้องกันแล้วก็อะไรที่คิดว่าดีก็อยากจะทำถวายท่านนะไม่ได้อะไรก็ได้ความสุขใจได้ความสบายใจได้บุญได้อานิสงส์ที่เราตั้งใจทำนะคะตั้งใจทำทีมงานชุดนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรนะบางคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นประโยชน์เป็นผลประโยชน์นี่จริงๆไม่ต้องอะค่ะแค่บ้านเขานี่ก็ไม่รู้ว่าถ้าไปวัดห้วยด้วนก่อนจะเลี้ยวเข้าวัดบ้านเขาอยู่ขวามือซ้ายใช่ไหมหลังใหญ่ๆกว่าเพื่อนหลังเดียวอะ
ไม่ต้องบอกนะว่ามันประมาณค่าราคาสักเท่าไหร่นะคะเขาเต็มใจทำจริงๆเพราะบางคนบางกลุ่มก็ไปโจมตีว่าเป็นนายทุนอะไรเงี้ยถือว่าเป็นชุดแรกของคนที่นั่นในการจัดสร้างอยากจะให้คุณลูกค้าทุกคนมาร่วมบุญกันแล้วก็เป็นบุญที่เห็นจริงๆนะคะเห็นจริงๆเพราะว่าเสกวันที่7อาทิตย์หน้านี่ก็เริ่มก็ถวายที่เราคุยกับท่านไว้แล้วนะคะแล้วก็วัตถุมงคลชุดนี้ก็เปิดให้บูชาที่วัดนะคะไปบูชาที่วัดกับหลวงพ่อได้เลยไปถึงแล้วถามเลยบอกอยากมาบูชานั่งตังอยากมาบูชาเหรียญปาตานไปแจ้งที่นั่นได้เลยนะคะอันนี้บูชาที่วัดนะคะอยากดูข้อความอ่ะเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่แดงหน้าขาวจังอาจจะเป็นที่เขาเรียกอะไรนะไฟได้ไหมคะไฟแล้วก็กล้องโทรศัพท์มันช่วยก็เลยน่าจะดูดีนิดนึงน่าจะดูดีนิดนึงนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรัตน์สบายดีค่ะสบายดีสบายดีจนอืดเลยตอนนี้ค่ะหน้าบวมตัวบวมไปหมดเลยค่ะเนี่ยลดความอ้วนมาหลายเพลาแล้วก็ไม่เห็นลงเลยยังอ้วนเหมือนเดิมนะคะอ้วนเหมือนเดิมยังสบายจนอ้วนเลยค่ะตอนนี้ก็ทุกคนมีภาระหน้าที่หมดนะคะแดงก็มีภาระหน้าที่หนึ่งนั้นก็คือเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่หน้าที่หนึ่งก็คือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือการหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ทุกอย่างที่ทำอยากให้ออกมาดีทั้งหมดนะคะทุกอย่างที่ทำไม่ว่าอุปสรรคที่เจอมาบางคนก็จะรับรู้บางคนก็จะมองเห็นก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นลูกค้าที่น่ารักนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่วงการพระเครื่องสำหรับคนที่จัดสร้างวัตถุมงคลแล้วก็เห็นว่าเรามีศักยภาพที่จะสามารถช่วยได้นะคะหนังสือพิมพ์เล่มนี้เปิดรับทุกคนค่ะไม่เลือกค่ายไม่เลือกฝ่ายนะคะถ้าท่านเห็นว่าทีมงานของเรามีคุณภาพและพอที่จะช่วยท่านได้ไม่ได้มากก็น้อยก็ลองมาคุยกันแล้วก็ขอบคุณพี่จอมนะคะที่อินบ็อกซ์เข้ามาฝากเรื่องงานที่จะมีการจัดสร้างวัตถุมงคลของทางใต้แดงก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยได้เท่าที่ทำได้นะคะใช่ค่ะต้องบอกว่าหลวงพ่อพระที่ปูเสกแบบอลังมากนะคะตอนเช้าเราก็มีจัดพิธีบวงสรวงอะไรไหว้ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็จะเห็นในพิธีมีหลวงพ่อเดิมเนาะที่มานั่งเป็นองค์ประธานอยู่ด้านหน้าอันนั้นถือว่าเป็นองค์แรกและก็เป็นหลวงพ่อที่อยากให้เอามาเป็นเขาเรียกอะไรนะอันเชิญครูบาอาจารย์นะคะมาร่วมพิธีตรงนี้ด้วยนะคะก็หลวงพ่อพัฒน์ก็ได้ทำพิธีปลุกเสกแล้วก็นั่งนานมากๆเลยหลังเสร็จพิธีเราก็มีการส่งน้ำขอขมาอะไรที่ผิดพลาดอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรก็กราบขอขมาหลวงพ่อนะคะแล้วก็ส่งน้ำท่านพอส่งเสร็จก็ทำพิธีขอขมาบล็อกที่เราจะทำลายเนี่ยค่ะก็หลังจากนั้นก็จะใช้ทำลายเลยเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลรุ่นนี้ชัดเจนมากหลังจากนั้นบล็อกก็ได้ทำลายและไม่มีการปั๊มเสริมปั๊มเพิ่มแม้กระทั่งราคาที่หลังจากวันที่7พอเสร็จปุ๊บแล้วก็รับพระกันทองคำจากราคาจอง 49,999 บาทก็มีการจะซื้อขายกันในราคา 55,000 แต่ก็ยังไม่มีคนออกนะคะแล้วก็มีขยับราคาขึ้นเป็น 60,000 65,000 ก็ยังเงียบอยู่ต้องบอกว่าพระชุดนี้ตอนแรกเห็นที่วัดหรือว่าคนรอบข้างเขาบอกคนรอบวัดเขาบอกว่าแรงมากเลยตอนเปิดตัวแต่สภาพหายไปไหนก็ไม่รู้ที่หายไปไม่ได้หายไปแบบหรืออะไรนะบางทีมันแบบเดี๋ยวกลุ่มนั่นกลุ่มนี่อะไรเงี้ยวงการพระเนี่ยมันไม่เห็นไม่อยากจะขึ้นอ่ะไม่อยากจะขึ้นอารมณ์ดีๆอยู่เนาะอารมณ์ดีอยู่ก็เดี๋ยวเราก็ไม่พูดเรื่องอารมณ์ไม่ดีดีกว่านะคะพี่ติ๊กเข้ามาได้เลยค่ะแดงอยู่ที่บ้านนะคะพี่ติ๊กดูไลฟ์สดหรือเปล่าเขียนข้อความเข้ามาแดงอยู่บ้านค่ะพี่ติ๊กเข้ามาได้เลยค่ะข้อความหายหมดแล้วหายไปไหนเดี๋ยวนะเข้ามาปุ๊บเห็นแต่ข้อความพี่ไก่อ่ะคนอื่นหายไปไหนอ่ะฮัลโหลค่ะค่ะค่ะ
ได้ได้ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงถือสายรอก่อนนะคะถือสายรอแป๊บนึงค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็มาคุยกันอีกทีนึงนะคะพอดีสายโทรศัพท์เข้ามานะคะขอบคุณนะคะที่คิดถึงกันเดี๋ยวมีรายการไหนดีๆจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณค่ะ